เวลานั่งสมาธิจะหาวบ่อยขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยหาวเลยทั้งที่ไม่มีอาการง่วงเลยครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็สติมันไม่มีไงถ้ามันหาวก็ลุกขึ้นมาเดินอย่านั่งเดินจงกรมพุทโธที่มันหาวเพราะว่าใจมันไม่ได้ไปคิดเรื่องวุ่นวายที่มันไม่หาวเพราะมันใจมัวแต่คิดแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆมันก็เลยไม่หาวพอเรามาฝึกสติมาหยุดความคิดพอไม่คิดถึงเรื่องวุ่นวายต่างๆมันก็เลยรู้สึกง่วงขึ้นมาหาวขึ้นมาฉะนั้นถ้ามันหาวก็แสดงว่าเราสติไม่มีเรามีสติพอให้มันไม่คิดพอมันไม่คิดมันก็หาวฉะนั้นเราก็ต้องสร้างสติเพิ่มขึ้นพุทโธต่อไปอย่าหยุดพุทโธบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายหาวมันจะหายง่วงถ้านั่งแล้วง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจะทำให้ง่วงยากกว่านั่งนอนนั่งก็ยากกว่านอนเขาจึงไม่นิยมนอนสมาธิกันเขานั่งสมาธิกันแต่ถ้านั่งแล้วยังง่วงยังหาวอยู่ก็ให้ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินให้มันหายง่วงหายหาวก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่